สวัสดีครับผม ST Channel อุชิตะครับวันนี้วันที่2ของเดือนเมษาครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาหมอชิดครับนี่ครับก็มาจองตั๋วกลับบ้านวันศุกร์ที่5ครับก็มาเจอนี่ครับสภาพวันนี้บรรยากาศคนกำลังจองตั๋วกลับบ้านกันครับข้างครับก็ถ้าใครจะวางแผนในเรื่องของการเดินทางครับก็รีบๆมาครับเพราะว่าตอนนี้รถเริ่มรถที่จับจองนี่เริ่มเต็มแล้วครับอย่างเช่น99ครับแล้วก็999ก็ของบกส.เองครับนี่ก็เต็มไปหมดแล้วครับวันที่12ครับ11 12ครับเต็มมันหมดแล้วครับก็จะมีรถร่วมครับก็ถ้าใครจะเดินทางกลับต่างจังหวัดครับเส้นอีสานเส้นเหนือครับไม่ก็นี่ครับมาจองจับจองตั๋วได้ครับเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มคับข้างครับก็มีทั้งสัญชาติไทยครับที่จะกลับบ้านแล้วก็สัญชาติพม่าก็เยอะครับอันนี้ครับนี่ครับนี่ขนาดยังแค่วันที่2ครับคนก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันเยอะแล้วครับก็ฝากเพื่อนๆครับใครที่จะวางแผนกันเดินทางครับก็รีบๆมาจองตั๋วครับก็มีบางบริษัทก็เต็มไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับก็วางแผนกันดีๆครับว่าปีนี้คนค่อนข้างที่จะกลับภูมิลำเนาเยอะครับรถก็ค่อนข้างที่จะติดแน่ๆครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเพราะถ้าในกลุ่มคนที่สามารถที่จะกลับก่อนได้ครับลาพักร้อนกลับก่อนได้ก็เดินทางไปก่อนครับก็ตอนนี้นี่ครับบรรยากาศในหมอชิดครับคนมาจองตั๋วเยอะมากครับเมื่อกี้ผมจับจองตั๋วครับกรุงเทพปราสาทสุรินทร์ครับก็ในวันศุกร์นี้ยังว่างอยู่ครับแต่ถ้าหลังจากวันจันทร์ไปแล้วครับหลังจากวันจันทร์ไปแล้วเนี่ยเป็นที่นั่งนี่เขาจับจองเต็มหมดแล้วครับยาวเหยียดจนถึงวันที่12เมษาเลยทีเดียวครับก็ฝากเพื่อนๆครับใครที่วางแผนการเดินทางครับก็รีบมาติดต่อครับอาจจะมีรถร่วมอาจจะมีเหลือครับ99ทีนี้ก็เต็มหลายอัตราที่นั่งครับนี่มาที่มาจับจองตั๋วกันได้ครับใครจะกลับบ้านครับเที่ยวเทศกาลครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างในของหมอชิดในค่ำคืนของวันที่2เมษายนครับตอนนี้คนเริ่มคับข้างครับอันนี้ผมอยู่ในชั้น3ครับเป็นโซนภาคอีสานเดี๋ยวจะเดินดูบรรยากาศครับระหว่างชั้นบนแล้วก็ไปดูชั้น1ครับชั้น1คนเยอะมากครับตอนนี้ก็ไปจองตั๋วครับเดี๋ยวก็ติดตามกันครับสวัสดีครับผม ST Channel อุชิตับครับนี่ครับบรรยากาศของหมอชิดครับชั้น3ตอนนี้คนค่อนข้างที่จะพลุกพล่านครับตอนนี้มาจับจองตั๋วกันเดินทางในเวลาในช่วงวันสงกรานต์นี่ครับก็คนค่อนข้างที่จะเยอะครับรถก็เริ่มเต็มแล้วครับหลายๆเที่ยวครับก็ใครที่จะวางแผนการเดินทางครับก็นี่ครับมาจับจองที่นั่งกันได้ครับ99ก็เต็มเกือบหมดแล้วครับระหว่างวันที่ตั้งแต่หลังวันจันทร์นี่ครับวันที่7นี่ครับก็เริ่มเต็มกันนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นรถร่วมครับนี่รถร่วมบกส.ครับก็มีทั้งสัญชาติไทยสัญชาติพม่าครับก็มาจับจองซื้อตั๋วกันบางคนก็เดินทางกลับก่อนครับนี่ครับส่วนใครที่จะเดินทางในเย็นวันศุกร์ที่12ครับนี่ก็วางแผนกันดีๆครับนี่คนค่อนข้างเยอะครับนี่ครับคนพลุกพล่านมากครับปีนี้บางโรงงานบางที่ก็อาจจะหยุดให้พนักงานหยุดก่อนก็หยุดยาวหลายวันก็บางคนก็เข้ามาจองตั๋วเข้ามาเดินทางก่อนล่วงหน้าในวันสงกรานต์แต่ถ้าใครที่จะคิดจะมาช่วงในวันที่12วันที่11ครับก็วางแผนดีๆด้วยครับตอนนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะมากครับอันนี้หมอชิดนะครับในวันที่2เดือนเมษาครับนี่ครับ2562คนเริ่มพลุกพล่านเยอะมากครับนี่ครับรีบมาจับจองตั๋วการเดินทางครับสงกรานต์ปีนี้ครับคนค่อนข้างที่จะกลับเยอะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเดินให้พาชมบรรยากาศรอบๆของหมอชิดครับตอนนี้ผมอยู่ตรงชั้น3คนเยอะมากครับสีสะเก็ดคนในช่องนี้จะสีสะเก็ดคนค่ะ
ก็ถ้าเป็นหลังวันจันทร์ไปแล้วครับตั๋วก็จะเต็มครับก็จะมีถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็อาจจะมีรถร่วมครับก็ต้องมาซื้อตั๋วหน้างานแล้วก็ขึ้นเลยครับส่วนวันนี้ก็อาจจะมีหลงเหลือบ้างครับถ้าใครจะมาจับจองที่นั่งรถที่จะกลับภูมิลำเนานะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ครับบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศของชั้น3ครับชั้น3ก็เป็นโซนภาคอีสานครับนี่ครับคนเยอะมากครับมีทั้งชาวต่างชาติครับมาจับจองตั๋วเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดครับนี่ครับอันนี้ก็มีชั้นล่างก็ส่วนมากก็จะเป็นชาวสัญชาติพม่าครับก็เดินทางกลับภูมิลำเนาครับทางโรงงานครับหยุดงานให้แล้วก็กลับไปเที่ยวบ้านกันครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นหนึ่งกันครับการชมกันครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของชั้นหนึ่งของหมอชิดครับในวันคืนวันที่2เมษาครับนี่ครับโอ้นี่ครับมีเส้นนี้ก็จะเป็นสายเหนือครับก็มีทั้งชนชาวพม่าครับแล้วก็คนไทยเองครับนี่มาจับจองตัวบางคนก็เดินทางวันนี้ครับก็รอรถก็มีเที่ยวรถเสริมนี่ครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคักครับก็ใครที่จะคิดจะเดินทางกับภูมิลำเนาครับในช่วงสงกรานต์นี้ก็วางแผนดีๆกันหน่อยครับเพราะว่าปีนี้คนกับภูมิลำเนาค่อนข้างเยอะครับรถก็ค่อนข้างที่จะติดครับนี่ครับพาเดินชมบรรยากาศครับรอบๆวางแผนกันดีๆครับสงกรานต์ปีนี้ครับนี่ครับนี่ก็ในใครที่จะคิดจะเดินทางล่วงหน้าก็รีบมาติดต่อซื้อตั๋วได้ครับแต่ถ้าใกล้ๆเข้าไปในใกล้ๆวันสงกรานต์นะครับรถก็เต็มครับก็อาจจะมีพวกรถร่วมพวกอะไรนี่ครับลองดูครับเข้ามาจับจองที่นั่งจับจองตั๋วกันกลับบ้านครับนี่ก็ทางอุชิตะเองก็ขอรายงานสถานการณ์ผู้โดยสารมอชิตในวันที่2ครับวันนี้เป็นวันที่2เมษายนครับยังไงก็ผู้ที่ติดตามรับชมครับก็ฝากกดติดตามช่อง ST Channel อุชิตะเลยครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยครับวันนี้อุชิตะก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ